การอะไรครับต้องการโตเร็วแล้วกันต้องการแข็งแรงแล้วกันเนาะเนาะนะครับใช่นะนับหนึ่งถึงสิบสิครับดังๆลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับถอยหลังสิบเก้าแปดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ศูนย์ถึงสิบอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถอยหลังสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะนี่ต่อไปจะเบาหัวนะที่นี่นะหายใจยาวครับนี่หนูจะแข็งแรงนี้นะครับหายใจลึกๆครับแค่นี้ก็แข็งแรงแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็โตเร็วแล้วครับปึ๊บปึ๊บมาเบาหัวไหมครับเจ็บหัวไหมครับไม่เจ็บเบาหัวไหมครับเบาใช้ได้เลยเอาเบาขาด้วยทีนี้ปึ๊บ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 นั่นนะใช้ได้ไหมครับนะดูซิเอาความแข็งแรงไปสบายอ่ะเห็นไหมสบายเลยใช่ไหมล่ะนี่แหละโอเคจบข่าวเลยแข็งแรงทนทานตัวเร็วนะครับนะครับนะครับตอบพูดภาษานะครับครับโอเคตอบครับครับพยักหน้าไม่เอานะเราไม่พยักหน้าใส่กันเพราะว่าเราไม่ใช่คนใบ้นะครับตัวเล็กก็ประเมินผลไม่ได้เนาะโอเคเด็กไปเมินก็ไม่ได้หรอกโอเคไม่มีอะไรมากมายนะครับอ้าวลูกหยิบน้ำจบข่าวครับดีขึ้นบ้างไหมครับดีขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะต้นแขน
จากครั้งแรกเนี่ยบิดไม่ได้มาดีขึ้นเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้บิดได้เออว้าวบิดได้ 100% ได้ยังครับยังไม่ 100% ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนาะถ้าบิดได้ก็น่าจะราวๆสัก 70-80% ครับลองมาเทียบซ้ายดูสิซ้ายนี่คือ100เนาะครับซ้ายคือ100พยายามเทียบตัวหลักให้ได้นั่งสบายเงี้ยครับโอเคสังเกตที่จะแชร์ไว้ก่อนครับใช้ตัวหลักเป็นตัวหน้าไปเลยครับโทษครับผมไม่ติดพนักหลังเพราะอะไรต้องการค่าคงที่ครับผมไม่ทราบต้องการแชร์สองข้างให้เท่ากันหน้าละโทษเอ๊ะซุบนี่ทำให้ตรงเอ๊ะอย่าสู้ผมนะครับอย่าสู้เลยครับนี่ไงใกล้เคียงกันแล้วครับใกล้เคียงกันแล้วพอกันแล้วแหละเอาดูผมดูโอ้แหละนะจ้ะฉากครั้งแรกที่มาหาคุณลุงไม่ได้เลยนะปวดมากครับอ้าวให้เข้าใจตามกันไปทำงานบริษัทได้ขนาดให้สรุปตรงกันไม่เหลือถามว่ามีไหมครับสิโก้ขยับเนาะโอเคฮะจบครับไวเนาะครับไวจ้ะทีนี้ก็เหลือเข่านะเข่ามีไหมเข่ามีเข่าอยู่เนาะขยับเลยครับก็จบครับโอเคไวเนาะครับเรื่องนี้มันอยู่ที่ความเข้าใจชัดเจนเรื่องความเชื่อเข้าใจมันจะไวอยากปวดทั้งหมดครับภาษาผมเป็นภาษาที่เด็กขาดไอ้น้องคนนี้เก่งแล้วนะเขาอธิบายได้เข้าใจนะ
นะผมนั่งลงนั่งฟังดูก็อธิบายเข้าใจพอเปรียบเทียบแล้วยกตัวอย่างอธิบายได้เก่งเก่งแล้วต่อไปนี่พอเก่งขึ้นกว่านี้เป็นวิทยากรแทนคุณลุงได้เลยนะเขาเริ่มเก่งนะก็โอเคต้องฝึกคนครับต้องฝึกคนขึ้นมาก็จะมายากนะจะฝึกคนที่จะเข้าใจได้ในร่องครับเดียวกันยกตัวอย่างครับใช้เวลาตั้ง20 ปีครับตัวสาวครับไม่ใช่น้อยนะครับคนที่จะเดินตามผมได้มันต้องมีทั้งความเชื่อทั้งจิตใจด้วยนะใจต้องเกินกว่านั้นนะครับอันนี้ต้องเกินกว่าครับเพราะความเชื่อเดี๋ยวมันก็ความเชื่อไม่ต่างจากอุดมการณ์ครับเปลี่ยนใจต้องรักต้องชอบนี่มันจะเกินกว่าตรงนั้นครับมันเป็นเรื่องราวของทาเลนต์นะครับเป็นการทาเลนต์เป็นความสามารถพิเศษครับใช่โทรศัพท์เบอร์086 514 5437เจอคะแนนตัวเองก็ว่า90 คะแนนแล้วแหละครับแสดงความดีด้วยครับที่ได้ในระดับโอเคครับนี่มาวางให้เรียบแล้วก่อนจะพูดวางเรียบแล้วก่อนห่างตัวสักหน่อยนึงไปพูดมาให้มันเป็นแพ็กเกจไปเลยพูดถึงเป็นแพ็กเกจไปเลยอย่าไปมองครับอย่ามองจบข่าวปวดข้อเท้ามือสองข้างบวมเครียดปวดศีรษะอะไรถามว่าอยากให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเดียวก่อนเครียดเครียดแปลว่าอะไรเครียดคิดแบบว่าทำให้แบบปวดชาไปเสี่ยงซีกหายปวดแล้วกันเนาะที่นี่จะไม่พูดคำว่าเครียดที่นี่ไม่พูดคำว่าเครียดเครียดคือภาษาหมอภาษาคนหนึ่งก็ไม่เอาที่นี่มันปวดหายปวดแค่เนาะดูมันจะหายไหมหายใจวะมันเกิดเองนะฮะเพราะความปวดมันอยู่ที่ตัวเองทั้งหมดหายปวดก็อยู่ที่ตัวเองเหมือนกัน ความปวดเป็นเพียงแค่อาการหายใจว่าความปวดเป็นเพียงแค่อาการอาการคือความรู้สึก ความรู้สึกก็คือนามรูปคือหัวปวดหัวแยกนามจากรูปซะแยกอาการปวดที่ว่าออกจากหัวซะหัวมันก็จะไม่ปวดงงไหมครับงงนะโอเคหายใจครับแต่ว่าเข้าใจจริงไหมถึงโทษครับจริงบ่ก็สังเกตไม่ต้องรีบร้อนไปด้วยกันไม่คิดไม่ท้าไม่ฉีดแข้งแซ่บเพียงแค่สองมือปราบประหนึ่งความต้องการของผู้อยากให้ช่วยใช้ความรู้สึกไหมเนาะยังตึงจะมีผลเยอะแล้วกันพลังงานตรงนี้ขอโทษครับแป๊บนี่ที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละปวดคือน้ำแยกน้ำจากรูปซะมันก็จบใครเราสามารถทำได้แค่นั้นเองคนไหนทำได้ก็ได้หมดทุกคนแหละโทษครับ
นี่ให้ตัวตรงเฉยหายจริงไหมยังมีเหลือรับรองได้เลยต้องไปเลิกพูดก็มาเครียดนะค่ะให้คนหนึ่งก็พูดกันแล้วบอกว่าเครียดแต่แล้วเขาช่วยเราไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรเหมือนเขาช่วยเราไม่ได้จะมีประโยชน์น่าโอไหมขยับเองครับหัวปวดปวดหัวที่ว่านอย่าเพิ่งไปเล่นเลยเรื่องหัวก่อนเอาหัวก่อนเราพูดเรื่องหัวปวดปวดหัวเอาตรงนี้ก่อนอย่างนี้มันจิ๊บจ้อยครับตึงตึงตรงนี้เออตึงตึงก็หายตึงซะหน่อยขึ้นเลยอ๊บอ่อนตัวตามผมนี่นะถามว่ามีไหมทีนี้อึ๊บอึ๊บนะครับขยับเอาอีกนิดนึงค่ะคุณลุงคลายมั้งคลายค่ะคลายเยอะเลยค่ะนั่นเอาให้คลายเยอะๆใช่ใช่เจ็บไหมผมข้อเมื่อกี้นี้ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะเห็นตาสว่างดีไหมใช่หนูเช็คเรื่องตาหน่อยเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งตาสว่างค่ะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งฟังผมทันค่ะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งตาสว่างไหมองค์ประกอบใหญ่ก็ปวดหัวแล้วไปหมดอ่ะไม่ได้ส่วนเดินอย่างนี้ดูสิแข้งขาต่อไปเลิกพูดคำว่าเครียดนะค่ะทิ้งไปจ้อทิ้งไปเลยครับค่ะสังเกตช่วงขาต่อไปนี้ดูขาจะหายปวดทีนึงจะสู้ผมมือไปนะครับถามว่าม ีอีกไหมครับปวดขยับเอาคุณลุงตรงข้อเท้าอะค่ะมันจะแบบเหมือนลมไม่เดินเป็นแบบตื้อๆบวมๆค่ะอย่าไปขยายผลค่ะดูมันจะหายอย่าไปขยายมันตรงนู้นเขาว่าตรงนั้นเดี๋ยวลมนู้นเน้นสารพัดเขาว่าบ่นเอาความสุขดีกว่าค่ะคำว่าเขาว่าอย่าไปใช้กับที่ลุงบอกไม่ได้ค่ะครับนั่นแม่ยอมรับอยู่แล้วใช้เวลาน่ายาวไปหาเขาค่ะเอาเราดีกว่าชัดเจนกว่ากระทัดรัดดีกว่าเร็วกว่าแม่นยำกว่าถามว่าหายไหมทีนี้แค่นั้นเห็นไหมสู้เราไม่ได้เราเหนือกว่าเยอะแยะจะเดินคล่องแคล่วทีนี้
ยังมีอยู่นะคะคุณลุงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อีกสัก50อะคะคุณลุงเหลืออยู่จุดไหนตรงข้อเลยค่ะคุณลุงข้อเท้าเลยทิ้งเลยนะสบายเนี่ยค่ะว่าโอ้ยนี่แน่อยู่ไม่ยอมขยับรู้สิการปวดใช่ป่ะอยากหายอยากหายจากการปวดมันดีไหมล่ะแล้วมันหายไหมหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ฮะที่เหลือต่อไปขยับไปให้เวลามันช่วยค่ะเวลาที่เป็นธรรมชาติมันช่วยค่ะแต่ตรงนี้ให้คะแนนตัวเองได้ไหมว่าดีขึ้นดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ70นะคะประมวลให้ได้70ค่ะต้องประมวลเรื่องราวตัวเองให้ได้ค่ะโอเคมั้ยค่ะมันจึงจะมีส่วนมีโอกาสพึ่งตัวเองได้ค่ะครับโทรศัพท์จำได้ไหมเนี่ยเอา086 514 5437โอเคโอเคจบครับลงแค่นี้ครับค่ะเอาละปึ๊บ